เวลาในพรรษา90วันของเราล่วงมาถึงวันที่7แล้ววันนี้จะพูดเรื่องรีบด่วนในทางธรรมต่อจากที่พูดมาแล้ววันก่อน โดยหัวข้อว่า ความว่างจากตัวกูคือความพักผ่อนทางวิญญาณ ในคราวที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงการบวชประเภทที่ต้องการความพักผ่อนทางวิญญาณจึงได้ออกบวชเมื่อก็ได้บอกให้ทราบว่าไอ้ความพักผ่อนทางวิญญาณมันตั้งต้นเป็นในป่าจากในป่าเป็นความมุ่งหมายโดยตรงการบวชจะได้ทางหนึ่งมันขยายตัวที่เรียกว่าบานปลายออกไปเป็นการค้นคว้าเรื่องศาสตร์ต่างๆโดยน้ำมือของนักบวชที่อยู่ในป่าดังนั้นน่าจะเรื่องรามเกียรตินี่ก็รู้สึกที่อยู่ในป่าแต่ทางการอยู่ในป่าเปลี่ยนเป็นชีวิตเลี้ยงคล้ายครอบครัวมีพวกคือผีประเภทที่มีบุตรภรรยาขึ้นมาคือประเภทหนึ่งเนี่ยมันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องต่างๆนั้นนะมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปขยายตัวหรือบานปลายออกไปได้ทั้งอย่างนี้ทีแรกก็เบื่อโลกเบื่อครอบครัวกินบวชแล้วก็ไปอยู่ในป่าหาความสงบโดนบานปลายจากการค้นคว้าในทางศาสตร์ทั้งหลายจะตั้งเกิดในชีวิตป่าก็มีครอบครัวขึ้นมาอีกนั่นเราจะต้องรู้จักรู้จักแยกแยะเอาแต่ส่วนที่เรามุ่งหมายไปตามเดิมเรื่องการบวชแท้จริงก็เป็นเรื่องการพักผ่อนทางวิญญาณส่วนเรื่องที่มานปลายไปเป็นการค้นคว้าในศาสตร์ต่างๆนั่นนะครับตาตกไปทีนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องความพักผ่อนทางวิญญาณให้เป็นที่เข้าใจกันโดยสมบูรณ์เมื่อได้จิตว่างจากตัวกูเมื่อนั้นเป็นความพักผ่อนทางวิญญาณนี่ก็เราคำว่าตัวกูมันเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งด้วยอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือจากทางภายในใจเองก็ตามมันเป็นความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความสำคัญมั่นหมายเป็นความปักใจหรือหวังหรืออะไรก็ตามเรื่องจะเป็นความคิดในความหมายที่เป็นตัวกูหรือเป็นของของกูนี่คือความคิดเป็นความคิดปรุงแต่งมันไม่ใช่สติปัญญาไม่ใช่ความรู้ไอ้ปัญญาความรู้นั้นมันอยู่ในพวก
สัญญาที่มากกว่าที่จะเป็นเรื่องความคิดที่เรียกว่าสังขารมันคือความคิดเรามีความคิดเนี่ยมันเพิ่งจะปรุงกันขึ้นเรื่องมีอะไรมากระทบส่วนที่ปัญญาส่วนปัญญานั้นเป็นความรู้ความจำความรู้ที่มีอยู่เดิมมันแค่นั้นจริงไม่ใช่ความคิดนี่สติคือความรู้ที่มาทันท่วงทีหรือมีประจำอยู่เสมอนี่เรียกว่าสติปัญญาเอาไปปนกันเมื่อพูดถึงว่าตัวกูแล้วก็ขอให้รู้ว่ามันเป็นความคิดปรุงแต่งเป็นความคิดเรียกว่าสั้นๆว่าความคิดเมื่อได้จิตว่างจากความคิดปรุงแต่งชนิดนี้ซึ่งเป็นไปชั่วขณะนั้นเมื่อนั่นจิตอยู่ในสภาพที่เป็นความพักผ่อนในทางวิญญาณนี่คำว่าความพักผ่อนในทางวิญญาณนี่ก็อาจจะยังไม่เป็นที่เข้าใจแต่บางคนก็เพิ่งมาใหม่ส่วนคนที่พูดจากันอยู่เสมอก็พอจะเข้าใจได้ว่าคำว่าทางวิญญาณนี่มีความหมายว่าอย่างไรมันจะต้องพูดซ้ำบ้างเพื่อคนมาใหม่เพิ่งเกิดใหม่ถ้าจะรู้ว่าทางวิญญาณนี่มันหมายถึงอะไรก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องที่ไม่ใช่ทางวิญญาณถ้าเรามีเปรียบเทียบกันอยู่เป็น3ชนิดคือทางร่างกายแล้วก็ทางจิตแล้วก็ทางวิญญาณการบัญญัตินี้บัญญัติเฉพาะเพื่อทำความเข้าใจในหมู่พวกเราไม่ใช่ถือเอาตามคำที่เราใช้อยู่ในวิชาความรู้ของพวกอื่นที่เป็นสากลสมัยนี้เพราะว่าเขาไม่มีทางวิญญาณตามความหมายของพวกเรามีแต่ในทางศาสนาในทางฝ่ายทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ตัวๆไปทางจิตวิทยาตัวๆไปไม่มีคำว่าทางวิญญาณก็จะถือตามหลักที่ใช้กันอยู่พอทำที่ใช้กันอยู่ก็พอจะเทียบกันได้ว่าทางกายนี่คือทางวัตถุทางฟิสิกส์เมื่อทางจิตทางเมนแต่และทางวิญญาณนั้นทางสเปริชวลเรื่องสเปริชวลนี่มันถูกตัดออกไปไม่รวมอยู่ในวิชาความรู้ที่ชาวโลกเขามีแล้วก็ค้นคว้ากันอยู่ในทางวิทยาศาสตร์ที่ในทางจิตวิทยาดีมากในทางฝ่ายปรัชญาของฝ่ายตะวันตกแต่ตัวจริงหรือเรื่องจริงหรือของจริงมันมีอยู่3อย่างอย่างนี้มันไม่ใช่มีเป็น2อย่างที่ทหารมาทางภาษาบาลีก็ไปทางหนึ่งคือจะพูดถึงแต่เรื่องทางกายทางจิตนะในทางจิตในภาษาบาลีเนี่ยคือทางวิญญาณส่วนทางกายมันหมายถึงทางฟิสิกส์และเมนทัลรวมกันส่วนทางโลกเขาเรียกเมนทัลจากฟิสิกส์มันก็เลยคล้ายกันยุ่งไปหมดฉะนั้นเราต้องเอาตามแบบของเราที่สะดวกกับเรื่องของเราว่ามีทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณมีในขั้นแรกนี้เพื่อเข้าใจได้ง่ายๆทันทีใช้วิธียกตัวอย่างว่าเป็นเครื่องเปรียบเทียบ
มาประจำเลยเป็นเรื่องว่าโรคหรือปัญหาโรคทางร่างกายแท้ๆเนี่ยโรคทางกายมีการบำบัดทางจิตที่จะหายไปได้ทีนี้โรคทางระบบประสาทเกี่ยวกับทุกข์ของจิตที่ต้องสมองทางเมนเทลนั้นมันต้องมีวิธีอย่างอื่นเราเรียกกันว่าวิธีเกี่ยวกับโรคจิตต้องจัดโรงพยาบาลเฉพาะเรียกว่าโรงพยาบาลโรคจิตปัญหาส่วนนี้คือปัญหาส่วนที่เรียกว่าทางจิตทีนี้มาถึงอันที่สามคือทางวิญญาณหมายความว่าคนไม่ป่วยเลยทั้งทางกายและทางจิตไม่ไปโรงพยาบาลตาทางกายไม่ไปโรงพยาบาลทางโรคจิตมีปัญญามีการศึกษาดีมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงแต่เป็นโรคทางวิญญาณโดยเฉพาะคือความโง่ต่อธรรมชาติหรือความโง่ต่อชีวิตนั่นเองทำไมเกิดเป็นความโลภขึ้นมาความโกรธความหลงขึ้นมาแล้วมันก็แผลเผาทุกข์ทิ่มแทงจิตใจของบุคคลนั้นถ้าอย่างนี้ตามทางศาสนาเราเรียกว่าเป็นเรื่องทางวิญญาณเป็นโรคทางวิญญาณเป็นปัญหาทางวิญญาณนั่นก็คือว่าคนกันทุกคนในหมู่บุตรชนซึ่งเชื่อเป็นบุตรชนแล้วก็เป็นกันทุกคนเป็นโรคทางวิญญาณส่วนปัญหาส่วนโรคทางกายทางจิตนั้นเป็นบ้างบางคนเป็นครั้งเป็นคราวไม่เป็นทุกคนและตลอดกาลเหมือนโรคทางวิญญาณนี่เมื่อคำว่าโรคมันมีทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณนะปัญหาอื่นๆมันก็มีครบไม่เพื่อความสุขแต่เพื่อความสุขทางกายในทางเนื้อหนังทางสุขทางจิตจะได้อย่างอกอย่างใจความสุขทางวิญญาณมันคือความสงบความสะอาดความสว่างความสงบลำพังความสุขทางจิตนั่นคือลุ่มหลงอยู่เลยจิตเวทนาเท่านั้นเมื่อมีจิตเวทนานั้นมันเป็นเครื่องเบียดเบียนทำให้เกิดตัวกูของกูอยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขทางวิญญาณก็น่าจะหมดกิเลสแล้วมีความสงบสุขตามแบบของการหมดกิเลสนี่เป็นความสุขทางวิญญาณเราใช้สามขั้นถ้าหลักสามขั้นอย่างนี้เสมอไปวันนี้ศาสนาคริสเตียนศาสนาพราหมณ์ประเทศเวทันตะก็มีแค่ทางนี้ก็เป็นเรื่องนี้เป็นทั้งสูงประจักษ์เน้นต้นจะเล่าเมื่อนักเขียนหรือนักพูดนักแปลกระทำที่เป็นฝรั่งที่ไม่คุ้นเคยกับคำว่าประเทศเรื่องนี้ก็ให้คำเน้นต้นนั้นมาใช้กับทางยานมันคำบรรยายหรือปาตระทาของผมที่พูดประทางวิญญาณทางวิญญาณนี่ได้รับแปลฝรั่งบางคนแปลเอาไปแปลเป็นเน้นตั้งไปนี่เราก็ว่าเขาไม่ได้เราก็เขามีความหมายอย่างนั้นเขามีเพียงสองอย่างเท่านั้นและมีคำหนึ่งซึ่งทำความสับสนมากก็คือคำว่า moral moralที่แปลว่าศีลธรรมบางทีมันใช้การคำว่าสติช่วงก็มีในหนังสือบางประเภทหรือว่าพูดโดยทั่วไปพูดเรียกว่าพูดคลุมหมดอย่างนี้
ก็เรียกว่าทางมอร่อนแล้วก็ให้รู้แต่ว่ามันหมายอย่างเดียวกับที่เรากำลังพูดทางวิญญาณคือไม่ใช่ทางวัตถุไปแล้วกันนี่คือธรรมมันยุ่งเพราะมันหลายพวกแล้วหลายคณะวิชาแล้วสะปนปนกันไปก็เรียนกันมาคนละอย่างเราต้องทำความเข้าใจเฉพาะของเราเรื่องของเราว่ามีอยู่สามชั้นทางกายทางจิตทางวิญญาณทีนี้เราพูดถึงการพักผ่อนทางกายทางจิตทางวิญญาณอีกการพักผ่อนทางกายนั้นมีได้ตามธรรมชาติที่มีได้โดยความจำเป็นอาจจะไม่เป็นความพักผ่อนทางวิญญาณก็ได้เป็นนอนหลับนี่บางทีมันหลับไม่ได้มันหลับแต่ร่างกายใจมันไม่หลับมีความโลภความโกรธความหลงอะไรรุนแรงมันพักผ่อนทางกายแล้วไม่พักผ่อนทางวิญญาณมันพักผ่อนทางกายคือพักทางร่างกายเรื่อยมีพักผ่อนทางจิตจะหมายความว่าบังคับจิตก็ได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งพอเป็นความพักผ่อนบ้างไม่ถึงกับเป็นบ้าคือทั้งในพักผ่อนทางกายทั้งพักผ่อนทางจิตมันมีปัญหาอยู่ว่าถ้าไม่มีการพักผ่อนทางวิญญาณแล้วจะไม่เป็นการพักผ่อนที่แท้จริงมันต้องมีความพักผ่อนที่แท้จริงทางวิญญาณอย่างละเอียดจะเรียกว่ายิ่งกว่าละเอียดอีกประเภทหนึ่งที่เป็นความพักผ่อนที่แท้จริงถ้าเราจะเข้าใจการพักผ่อนเราต้องพิจารณาดูความไม่พักผ่อนเพราะมันมีอะไรที่เป็นความคิดปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูอยู่เรื่อยและทางวิญญาณไม่มีการพักผ่อนเราต้องการอยู่ที่ว่ากำลังกระทำหรือการกระทำกำลังมีการกระทำที่มีรูปร่างอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะมีได้เป็นสองแง่หรือเป็นการพักผ่อนหรือเป็นการทรมานยกตัวอย่างง่ายๆที่สุดการกินอาหารกำลังกินอาหารอยู่เนี่ยใครจะรู้ดีการกินอาหารมันหมายความว่าอย่างไรถึงเราไปกินที่ร้านที่การอาหารที่ถูกใจกำลังกินอาหารว่าไอ้ชนิดที่ตัวกูของกูเกิดอยู่ในใจในการกินอาหารนั้นเป็นการทรมานวิญญาณนี่กินอาหารนั่นแหละถ้าว่าไอ้ตัวกูของกูนิสัยว่านี่ไม่เกิดอยู่ในใจก็เป็นความพักผ่อนทางวิญญาณในการกินอาหารในขณะที่กินอาหารถ้าความคิดปรุงแต่งในทำนองตัวกูของกูเกิดอยู่ในใจมันอยากมันอร่อยก่อนแล้วมันอยากตามความอร่อยยิ่งกินยิ่งอร่อยก็ยิ่งอยากจนกระทั่งท้องอิ่มตายได้ลงแล้วให้ความอยากในความอร่อยมันก็ยังมีมันก็เลยโทษท้องว่าท้องเล็กไป
อยากให้มีท้องใหญ่กว่านี้หลายๆเท่านี่ก็เลยความหิวความกระหายนั่นไม่ได้หยุดจนหน้าตัวครูของครูที่อร่อยที่กำลังอร่อยที่ติดพันในความอร่อยในการกินอาหารมื้อนั้นหรือชนิดนั้นมันเป็นเรื่องทรมานวิญญาณแต่ถ้าว่าไม่ได้เกิดความทุกข์ชนิดนั้นกินอาหารเพียงเงินพระพระสันกินอาหารปัญญาปนมัติโดยสติปัญญาบำบัดความหิวเพื่อความปกติแห่งร่างกายขณะที่กินอาหารนั่นก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณได้เหมือนกันดังที่ได้พูดแล้วว่าเมื่อใดไม่ได้เกิดความคิดที่เป็นตัวกูของกูแล้วเมื่อนั่นขณะนั่นย่อมเป็นการพักผ่อนทางวิญญาณทั้งนั้นเลยนั่งคอยระวังให้ดีสั่งข้าวที่โรงฉันถ้าเผลอไปไม่ทำอย่างสมณะแล้วก็มันก็เป็นการทรมานวิญญาณคือถ้าอร่อยนั้นก็อยากตะกละไปเลยถ้าไม่อร่อยมันก็บันดาลโทสะอย่างนั้นอย่างนี้ไปเลยล้วนแต่เป็นการทรมานวิญญาณทั้งนั้นถ้าเราเป็นพระกินด้วยจิตใจของพระไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูมันก็เป็นความพักผ่อนพร้อมกับในตัวพร้อมกับความหายหิวความปกติอย่างที่เรียกว่าฉันพอเป็นยาปนมัตเหมือนกินเนื้อบุตรกลางทะเลตายเหมือนน้ำมันหยอดเราเปลี่ยนหรือระบุไว้ว่าสี่ห้าคำตอนท้ายไม่ฉันปล่อยให้มันช่องดูอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นเรื่องไม่มีโอกาสที่จะตัดละในรสอาหารหรือว่าขัดใจในเมื่ออาหารมันเนินมันเนินถูกปากนั่นพูดกันตรงๆไม่ใช่ด่าเขาว่าที่มันไปกินตามร้านอาหารตามโฮเทลตามนี่มันเป็นไปทรมานวิญญาณเป็นการทรมานวิญญาณก็เป็นบริตัวคู่ของกูอุปะขับรถไปแต่ที่ปลายเสียเงินมากไปกินให้อร่อยจนโทษว่าท้องมันเล็กไปที่ถ้ากินอย่างกล้ากินมันก็เป็นความพักผ่อนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเรื่องอื่นนี่เป็นตัวอย่างที่ต้องทำความเข้าใจว่าทรมานวิญญาณพักผ่อนทางวิญญาณเป็นยังไงเรื่องเล่นว่าเรื่องเล่นเล่นกีฬาไม่ว่ากีฬาประเภทไหนถ้ามันเล่นกีฬาด้วยความรู้สึกแห่งตัวกูของกูหิวกระหายในเกียรติในใจชนะเอาออกไปจากจิตใจไม่ได้ทั้งคนเล่นและคนเชียร์อย่างนี้ในกีฬานั่นก็เป็นเรื่องทรมานวิญญาณ แต่ถ้าเล่นกีฬาให้ตรงตามความหมายของนักกีฬาของความเป็นนักกีฬาไม่มีความตักละในเรื่องชนะเรื่องเกียรติอะไรต่างๆมันก็เป็นการพักผ่อนเพราะมันเป็นเรื่องเล่น เป็นเรื่องพักผ่อนทางวิญญาณน่าจะเล่นคนเดียวอย่างเล่นปิงปองต่อไปคิดดูมันอาจจะมีอยู่สองแน่ตัวเล่นด้วยความเครียดไม่ตามเห็นแต่ตัวมันก็เป็นการทรมานวิญญาณชนะก็ลงไปแพ้ก็เสียใจกันน้องถ้าเล่นอย่างว่ามันเป็นเล่นเหมือนเด็กๆเล็กๆมันเล่นมันก็ไม่มีการทรมานวิญญาณมีการพักผ่อนทางวิญญาณในการเล่นอ
ที่พูดถึงที่มันใกล้ๆกันเช่นการทัศนาจรแต่ทัศนาจรเนี่ยไปทรมานวิญญาณก็ได้ไปพักผ่อนทางวิญญาณคุณพยายามสังเกตเองแล้วกันทัศนาจรบางพวกมันมีความหวังมีความต้องการมีอะไรมากในทางเพื่อเป็นตัวกูของกูมันมักจะเป็นไปได้ความยินดียินร้ายพอมันมียินดียินร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการทรมานวิญญาณทำให้การทัศนาจรที่ฉลาดของผู้ที่มีสติปัญญาที่ฉลาดก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณมันอาจจะไม่ใช่ระดับสูงสุดคือหมดกิเลสมันก็กล่าวได้ว่าขณะนั้นกิเลสไม่รบกวนไอ้เราสังเกตเห็นได้ง่ายๆกิเลสมันก็กล่าวได้ว่าขณะนั้นกิเลสไม่รบกวนไอ้เราสังเกตเห็นได้ง่ายๆจากผู้ที่มาเที่ยวที่วัดเราที่นี่มีความพักผ่อนทางวิญญาณไม่มีความพักผ่อนทางวิญญาณก็มากต้องที่เราพยายามจัดสถานที่นี้ให้มันตรงเสริมความพักผ่อนทางวิญญาณถึงที่สุดนะคือธรรมดาไอ้สิ่งที่มันแวดล้อมอยู่ทั่วไปในวัดนี้เพื่อหยุดอยากหยุดคิดยืนลืมความอยากลืมความกระวนกระวายในใจให้มันหยุดสงบไปมันเพลินไปกับธรรมชาติแต่ไม่เลยไปจนถึงตัวกูของกูไอ้ทางที่มันจะเลยถึงตัวกูของกูมันมีได้หลายทางเป็นคนหนุ่มคนสาวใช้สถานที่อย่างนี้เป็นที่อะไรกันตามความต้องการของเขามันก็ไม่ได้ความพักผ่อนทางวิญญาณมันจะเป็นนั่งอยู่ในที่สงัดตะกอนหินต้นไม้ก็จิตเป็นตัวอย่างอื่นหรือว่าถ้าเป็นคนบางคนมาเห็นหรือเข้ามาแล้วมันเกิดความคิดไปในทางจิตจ๋าริษยามันก็ไม่มีความพักผ่อนทางวิญญาณหรือความคิดน้อยใจที่ตัวไม่มีหรือทำไม่ได้แต่อยากจะมีอย่างยิ่งเหมือนที่อยู่ที่นี่อย่างนี้มันก็ไม่มีความพักผ่อนทางวิญญาณ นั่นแหละระวังดีๆว่าผมกำลังพูดว่าเรื่องเดียวกันการกระทำอย่างเดียวกันโดยบุคคลเดียวกันก็มันเป็นได้ทั้งทรมานวิญญาณและพักผ่อนทางวิญญาณ มันเป็นได้ทุกอิริยาบถทั้งวันทั้งคืนเลยในเรื่องเดียวเรื่องใดเนี่ยมันเป็นได้ทั้งการทรมานวิญญาณในการพักผ่อนทางวิญญาณง่ายที่สุดแต่การนอน นอนหลับสนิทมันก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณไอ้นอนไม่หลับมันก็เป็นการทรมานอย่างยิ่งนี่รู้กันดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดหรือว่านอนหลับมันก็จะดุ้งเรื่อยหลับไปเพราะเพลียเพราะเหลือทนแล้วมันก็หลับไปแต่มันจะดุ้งเพราะความทรมานแห่งตัวกูของกูมันหลับไม่สนิทได้มันก็เป็นการทรมานวิญญาณมีการฝันร้ายมีการจะดุ้งอยู่เสมอทีนี้ที่มันแปลกออกไปอีกก็อยากจะชี้ให้ดูถึงงานการงานมันเป็นงานหนักซะด้วย
งานหนักชนิดที่เขาเรียกกันว่ามันงานหนักงานกรรมกรงานหนักงานที่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลไทยย่อยนี่มันก็อย่างเดียวกันอีกมันจะเป็นการพักผ่อนทางวิญญาณไปเลยนั่นเลยก็ได้หรือเป็นการทรมานวิญญาณไปเลยก็ได้อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเสมอๆว่ากรรมกรสามล้อที่สามล้อเงือไหลทยย้อยกรรมกรแจวเรือจ้าง แจวเรือจ้างเงือไหลทยย้อยแต่มันจะไม่เหมือนกันคนหนึ่งอาจจะกลุ้มกลัดอยู่ด้วยโรคหรือเรื่องตัวกูของกูมีความน้อยอกน้อยใจโกรธแค้นโชคชะตาอะไรอยู่มันก็เป็นการทรมานทางวิญญาณเป็นอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ผมยังเคยเห็นคนแจระจ้างบางคนอารมณ์เย็นกว่าพวกคนที่นั่งอยู่ในเรือจ้างนั่นเพราะเขาไม่รู้สึกอะไรทำงานตามหน้าที่ร่างกายมันเหนื่อยเหงื่อไหลทยย้อยแต่ทางวิญญาณมันพักผ่อนแกเลยไม่เหนื่อย เลยสนุกกับแจวเรือแกว่งเท้าไปตามสบายเลย นั่นแหละเป็นคนฉลาดรู้จักแก้ปัญหาของชีวิตมีการพักผ่อนทางวิญญาณได้แม้ในกรณีอย่างนั้น ในงานหนักที่พวกกรรมกรอย่างอื่นทำหรือแม้ที่พวกเราทำงานหนักบางวันบางคราวเหมือนกัน ก็อย่างที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วว่าอย่าให้ตัวกูของกูมันเกิดในการทำการงานเขาทำเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อความว่างมันก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณในขณะที่เงื่อนไหลอาบหน้าอาบตัวอยู่ แต่ถ้าความคิดมันวนกลับไปในทาง ตัวกูของกูแล้วมันก็เป็นการทรมานวิญญาณขึ้นมาทันทีไม่ทันลุกไปไหนไม่ทันเปลี่ยนหน้าที่ไม่ทันเปลี่ยนการงานทีนี้มองต่อไปอีกอย่างพวกขอทานดีกว่าในคนขอทานบางคนมีความพักผ่อนทางวิญญาณอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าจะมีน้อยคนที่ขอทานพอเลี้ยงอัตภาพตกกลางคืนก็สบายไปได้เล่นดนตรีก็ได้ขอทานบางคนมีดนตรีเล่นกลางคืนแต่ขอทานส่วนมากนะมันก็อย่างที่เข้าใจกันอยู่มันไม่รู้จักจัดวางจิตใจให้เหมาะสมแล้วมันยังแถมมีครอบครัวมีอะไรอีกก็ไม่มีความพักผ่อนทางวิญญาณมีความทรมานแต่เขาก็เป็นขอทานด้วยกันขอทานในลักษณะเดียวกันเมื่อกำลังไปขออยู่ตามถนนมันก็มีได้ทั้งพวกที่มีการพักผ่อนทางวิญญาณและการทรมานทางวิญญาณนี่เราก็เที่ยวกับพวกเศรษฐีกับคนขอทานคนที่ว่านี่มันจะพบว่าเศรษฐีนี่ไม่มีการพักผ่อนทางวิญญาณทั้ง24ชั่วโมงแล้วขอทานที่เศรษฐีของเราคนนี้มีความพักผ่อนทางวิญญาณตลอด24ชั่วโมง
ที่ไม่ถูกรบกวนอยู่ด้วยความเดือดของตัวกูของกูเมื่อออกไปขอทานก็ดีได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีกลับมาอยู่ในนอนในรังของแกก็ดีกินอาหารก็ดีอะไรก็ดีมันไม่มีความทรมานทางวิญญาณทำได้เดี๋ยวมันก็จะกระเดียดเข้ามาหาพวกพระหรือนักบวชที่แท้จริงอย่างที่เราพูดกันแล้วในวันก่อนว่าสละโลกออกไปหาความพักผ่อนทางวิญญาณ คนก็เป็นนักบวชขอทานมันก็เลยมีความพักผ่อนทางวิญญาณได้24ชั่วโมง มาระวังดูให้ดีๆคิดพิจารณาดีๆจะเข้าใจคำว่าพักผ่อนยังไงปรมานนั้นเป็นยังไงออกไปบวชอย่างแบบที่เล่าฟังวันก่อนนี่ก็เพื่อหาความพักผ่อนทางวิญญาณที่มันก็อาจจะมีเหมือนกันที่ออกบวชตามประเพณีต่างๆกันไปหรือว่าในครั้งแรกเขายังคว้าไม่พบก็จะมีการรบกวนทางวิญญาณบ้างก็ได้เป็นการบวชไปอยู่ในป่าไม่เป็นคนขอทานไปเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งของที่มีอยู่ตามธรรมชาติในป่านั่นเองกินลูกไม้กินใบไม้กินรากบัวกินอะไรไปตามเรื่องเมื่อทำถูกวิธีแล้วมันก็มีการพักผ่อนทางวิญญาณบางทีมันก็หนาวจัดบางทีก็ร้อนจัดบางทีก็ยุงชุมบางทีก็ไม่มีแทบจะไม่มีอะไรฉันนอกจากใบไม้ก็ยังมีการพักผ่อนทางวิญญาณเพราะมันสำคัญอยู่ที่ว่าตัวกูเกิดหรือไม่เกิดถ้าตัวกูของกูมันเกิดแล้วให้อยู่บนตึกเหมือนผู้สูงศักดิ์เป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นอะไรเป็นอย่างเดียวนี้ในการแวดล้อมอย่างนี้มันก็มีการทรมานทางวิญญาณด้วยพวกฤาษีมุนีที่นอนกลางดินกินใบไม้ไม่ได้นี่แหละใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่ามันมีการเกิดความคิดปรุงแต่งแห่งตัวกูของกูหรือไม่พอมีขึ้นมาในอิริยาบถไหนเวลาไหนก็ตามมันมีการทรมานทางวิญญาณทันทีถ้าอันนี้ไม่เกิดยังเงียบสงบอยู่มันก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณตามธรรมชาติทันทีแม้ว่าจะยังไม่เป็นขนาดสูงสุดบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ยังเป็นการพักผ่อนทางวิญญาณที่ใกล้กันเพียงแต่มันไม่แน่นแฟ้นพอมันไม่สายตัวพอนะฮะแล้วเข้าใจคำว่าการพักผ่อนทางวิญญาณกันเสียทีเพื่อจะเข้าใจคำหรือเข้าใจเรื่องที่กล่าวกันวันก่อนว่าออกบวชเพื่อการพักผ่อนทางวิญญาณทีนี้เราก็บวชเข้ามาแล้วแล้วก็มีเวลาจำกัด1พรรษามันไม่มีอะไรดีที่สุดเท่ากับการหาให้พบค้นหาให้พบการพักผ่อนทางวิญญาณนี่ได้พูดกันตั้งมากมายก็เพื่อความประสงค์อันนี้าการบวช3เดือนนี้ไม่มีอะไรดีพิเศษแต่กว่าการหาให้พบการพักผ่อนทางวิญญาณแต่ว่าการหาเรื่องทางวิญญาณนี่การหาสิ่งใดทางวิญญาณนี่มันไม่สำเร็จได้โดยการหาเหมือนกับหาของทางวัตถุ
การแสวงหาทางวิญญาณนั้นมันต้องกระทำลงไปเลยต้องมีการกระทำลงไปเลยไม่ใช่จะมัวส่องไปหาอยู่นั่นเลยจึงต้องมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดที่จะเป็นการทรมานตัวกูของกูไม่ใช่ให้ตัวกูของกูมันทรมานเราเราจะเป็นฝ่ายทรมานตัวกูของกูไม่เราในที่นี้หมายถึงจิตที่ประกอบด้วยสติปัญญา มันจึงมีแผนการมีการกระทำที่มีแผนการจัดไว้เฉพาะก็มีวิชาความรู้ซึ่งเราไม่ต้องคิดเอง เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านได้วางไว้ดีที่สุดแล้ว ไม่ต้องคิดใหม่และไม่ต้องไปแก้ไขด้วย เอาตามที่ท่านวางไว้ว่าอย่าให้มันเกิดการปรุงแต่งเป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสผิวกายสัมผัสทางผิวหนังหรือจิตคิดถึงสัญญาในอดีตหรือกระทั่งอย่าให้มันเกิดการปรุงเป็นตัวกูของกูมีสติรู้ทันท่วงทีและเกลียดกลัวการเกิดขึ้นแห่งจิตชนิดนั้นเท่านั้นมันก็พอมันก็ไม่เกิดได้ที่ก็มีการทดสอบอยู่เสมอคือเข้าไปสู่ที่ที่จะทำให้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นอยู่เสมอเพื่อว่ามันมีบทเรียนขึ้นมาแล้วก็เป็นการสอบไล่เรากันในตัวที่นั่นถ้าเผลอเกิดตัวกูของกูก็แปลว่าสอบตกหรือพ่ายแพ้ก็ตั้งต้นใหม่ต่อสู้เรื่อยไปใหม่จนกว่าจะชนะเนี่ยขอให้รีบทำบทเรียนนี้สอบไล่การสอบไล่นี้ให้ดีที่สุดตลอดเวลาที่เรียกว่าไม่พรรษาเฉพาะผู้บวช3เดือนมีเวลาจำกัดเรื่องอื่นไม่ดีเท่านี้และเรื่องอื่นๆทุกเรื่องถ้ารู้จักทำมันจะกลายเป็นเรื่องนี้มันจะกลายเป็นบทเรียนอันนี้และสอบไล่อันนี้ในทุกๆเรื่องนั้นจะมีการพักผ่อนทางวิญญาณหรือมิฉะนั้นก็เป็นการทรมานทางวิญญาณไม่ว่าเรื่องอะไรจะไปแตกครับ แล้วแต่ว่าทำถูกหรือทำผิดมันจึงบอกว่าให้พูดน้อยอย่าพูดเสียเลยอย่าเอาแรงจิตใจหรือสติสัมปชัญญะไปใช้ในการพูดเพ้อพูดคล่ำ เก็บมารวบรวมมาใช้ในการพิจารณาในการระวัง การปรุงแต่ง ระวังการปรุงแต่งในจิตใจจะปรุงขึ้นมาเป็นในตามคิดปรุงแต่งเรื่องตัวกูของกู ซึ่งรวดเร็วมากว่องไวรวดเร็วมากแม้เป็นของชั่วขณะชั่วขณะเกิดได้ว่องไวรวดเร็วเกิดทุกทีก็เป็นทุกทุกทีจะพูดภาษาศาสนาพอมีการเกิดทุกทีก็เป็นทุกทุกทีการเกิดแห่งตัวกูของกูแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดภาษาธรรมดาธรรมดาว่าพอมีการเกิดขึ้นมาก็เป็นการทรมานทางวิญญาณซึ่งอาจจะรู้สึกได้ดีถ้าเห็นได้ง่ายมันมีความหมายกว้างเพราะคำว่าทรมานจิตใจวิญญาณนี่มันกว้างไปมากกว่ามากกว่าที่พูดเพียงคำเดียวกับความทุกข์
นี่เอาสติสัมปชัญญะมาระวังว่าเดี๋ยวนี้จิตมันเป็นอย่างไรหรือบางทีเราควบคุมได้ไม่สม่ำเสมอก็ไปรู้เอาว่ามันกำลังถูกทรมานหรือเปล่าก็ได้เดี๋ยวนี้จิตอยู่ในสภาวะที่ถูกทรมานหรือเปล่าไม่แต่เพียงหม่นหมองนิดหน่อยก็เรียกว่าทรมานทางวิญญาณอย่างยิ่งที่ชาวบ้านเขาเรียกว่ากุ้มนิดหน่อยหรืออารมณ์เสียนิดหน่อยไม่เป็นไร นิดหน่อยแต่ว่าทางธรรมของเราต้องถือว่าเป็นเรื่องไม่นิดหน่อย เป็นเรื่องทรมานทางวิญญาณแห่งตัวกูของกูเป็นอันตรายมากเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายมากถ้าอันนี้เป็นความเคยชินเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วก็แปลว่าล้มละลายหมดเสียหายหมด นั่นแหละจะต้องมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังทุกเวลานาทีทุกกระเบียดนิ้วในเนื้อที่ทุกกระเบียดนิ้วในเวลาทุกนาทีหรือทุกวินาทีถ้าเราหม่นมองหรือเปล่าเรามีความวิปริตทางวิญญาณหรือเปล่าถ้ามีก็จะดุ้งหรือเสียใจให้มากกลัวให้มากมันจะหายไปทันทีพอรู้ว่ามีนะมันจะหายไปทันทีเพราะว่าอบรมมาถึงขนาดนี้แล้วมันรู้จักละอายแล้วรู้จักกลัวแล้วพอรู้ว่าอ้าวนี่เป็นเรื่องกิเลสก็สะดุ้งมันละอายและกลัวมันก็สอบไล่ตกกลัวกันจนเป็นบ้า แต่นี่มันยิ่งกว่าสอบไล่ตกมันเป็นการสอบไล่ทางวิญญาณมันน่ากลัวยิ่งกว่าสอบไล่ตกตามธรรมดาทีนี้ไม่อยากให้เรื่องมันเป็นแต่ในแง่ร้ายชนิดนั้นมันเป็นเรื่องร้ายต่อความทรมานมากเกินไปก็เราก็มีหลักในการที่จะร้ายไปทางความพักผ่อนเรามุ่งความพักผ่อนหวังความพักผ่อนอยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีเหมือนกันมีจิตตั้งตามความปรารถนาไว้ เพื่อจะได้แต่ความพักผ่อนพอบวชนี่ก็บวชเข้ามาเพื่อพักผ่อนแล้ววันคืนล่วงไปก็ต้องล่วงไปด้วยความพักผ่อนหาด้วยความพักผ่อนมองในแง่ดี ให้มันพบให้ได้ ถ้าพบไม่ได้ก็แปลว่าผิดธรรมดามากเพราะมันเป็นสิ่งที่พบได้จัดได้หรือทำได้ยาแสก็ไปหาเรื่องหลบหลีกเรื่องออกไปเสียก็อย่าแสก็ไปหาความทุกข์ไอ้มนุษย์มันฉลาดเกินไปมันจึงโง่กว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์มันฉลาดเกินไปมันจึงโง่กว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าฉลาดเกินไปมันแสก็ไปหาทุกหาความทรมานทางวิญญาณ คนสัตว์เดรัจฉานมันไม่ฉลาดถึงขนาดนั้นมันไม่มีเรื่องที่จะแสก็ไปหาให้ความทรมานทางวิญญาณ ดูสุนัขของเราที่เลี้ยงไว้ 24 ชั่วโมงมันหาเวลาที่ทรมานทางวิญญาณเกือบไม่พบจิตมันไม่ฉลาดพอที่ปรุงตัวกูของกูมากเลยเร็วเหมือนมนุษย์อะไรของมันดูจะเป็นเรื่องพักผ่อนมากกว่าเพราะมันไม่เกิดตัวกูของกูมากเหมือนมนุษย์พอเราพิสอย่างนี้ความละอายของเราก็มีมากขึ้นถ้าอย่างไรก็อย่าให้เร็วกว่าสุนัขด้วย
ให้มีความพักผ่อนทางวิญญาณไม่น้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานมันจะได้เย็นสบายหรือพูดถึงความสะอาดประพัดสอนมันก็สะอาดกว่านะจิตของสัตว์เดรัจฉานนี่พูดถึงความสุขมันก็มีความสุขกว่าพูดถึงความฉลาดมันมีความฉลาดทางวิญญาณมากกว่าโดยที่ว่ามันอยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดทุกข์ไอ้มนุษย์เนี่ยมันฉลาดแต่ในทางที่ทำให้เกิดเรื่องและเกิดทุกข์ในการศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าความเจริญของมนุษย์เนี่ยคือการกระทำที่มุ่งหน้าก็ไปสู่ ดงที่เป็นอันตรายป่าดงที่เป็นอันตรายทางวิญญาณที่เราพูดกันนี่ก็เห็นเขาพูดกันอยู่ก้าวหน้าเป็นไปโลกพระจันทร์ได้ นั่นแหละมันหมายความว่าลึกเข้าไปในดงของความยุ่งยากคือทรมานทางวิญญาณอยู่ในความก้าวหน้านี่จะนำมาสันติภาพอันนี้เป็นเรื่องพูดหลอกเด็กเพราะการกระทำนี่มันทำเพื่อขู่ขวัญคนอื่นเพื่ออวดฝีไม้ลายมืออวดความดีเด่นแห่งตัวกูของกูก็เพื่อขู่ขวัญคนอื่นทั้งการกระทำนี่ไม่นำมาถึงสันติภาพนี่มันจะก้าวหน้าอย่างอื่นต่อไปอีกกี่เรื่องกี่สิบเรื่องมันก็ล้วนแต่เข้าไปในดงรกแห่งความยุ่งเหยิงแห่งปัญหาทางวิญญาณนั้นมันอย่าไปหวังความเจริญก้าวหน้าทางโลกที่จะมีต่อไปอีกเท่าไรอีกหลายร้อยหลายพันเท่าก็คือมุ่งเข้าไปในดงแห่งความยุ่งยากทางวิญญาณก็ ไปสร้างเรื่องที่ไม่เคยมีให้มีขึ้นแล้วขยายให้มากขึ้นล้วนแต่เรื่องที่ไม่เป็นไปเพื่อความพักผ่อนทางวิญญาณที่มันโทษใครไม่ได้เพราะทุกคนมีอิสรภาพติดคิดจะทำนั่นก็เป็นอิสรภาพของกิเลสนี่กิเลสต้องการอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นทุกคนอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมีอิสรภาพตามความต้องการของกิเลสก็ค้นไปแต่เรื่องตัวกูของกูโลกนี่มันก็ไปสู่ความลำบากยุ่งยากมากขึ้นไม่ใช่เท่าเดิมทีนี้ส่วนสุนัขมันก็ยังพักผ่อนอยู่ตามเดิมดูเหมือนว่าเมื่อล้านปีมาแล้วมันจะพักผ่อนอย่างไรเดี๋ยวนี้มันก็ยังพักผ่อนเท่านั้นที่อันไหนเป็นความโง่อันไหนเป็นความฉลาดถ้าพูดตามภาษาคนภาษาโลกภาษาวัตถุมันก็ว่าไอ้มนุษย์เตี้ยฉลาดแต่จะฉลาดก้าวหน้ามาไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าแล้วในความฉลาดก็ต้องมุ่งความฉลาดในส่วนความฉลาดตามแบบของจิตตามธรรมชาติคือไม่ต้องการอะไรให้มันยุ่งก็ถือเป็นความโง่จึงเกิดความไม่สมดุล คือมันฉลาดแต่ในเรื่องยุ่งอย่างเดียวไม่ฉลาดในเรื่องความสงบที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาตินั้นในระหว่างที่คุณบวชคราวนี้คุณพยายามเข้าถึงในตัวความฉลาดตามแบบของธรรมชาติที่ไปสู่ความสงบให้ได้แล้วเอาไปทำความสมดุลกันกับไอ้ความฉลาดแบบที่ไม่รู้จะไปทิศทางไหนก็คงจะพบภาวะที่เป็นกลางที่มีความสงบทั้งทางกายและทางจิตและทางวิญญาณได้ก็นับว่าดีมากถ้าใครมีความพักผ่อนได้ทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณก็นับว่าดีที่สุดตรงนี้ก็มีอยู่นิดหนึ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินกันหรือได้ยินก็แต่เพียงส่วนน้อยบางคนว่าธรรมชาติของจิต
จิตตามธรรมชาตินั้นมันมีความรู้อยู่แล้วอย่างพอตัวมันขอให้มันรู้ไปตามธรรมชาติเดิมของมันอย่าให้เรื่องใหม่ๆๆๆก้าวหน้าและสถานการณ์ใหม่ครอบงำมันโดยเฉพาะความก้าวหน้าแห่งตัวกูของกูนี่อย่าให้อันนี้ไปครอบงำมันมันก็มีความฉลาดพอที่จะหาความสงบหรือความพักผ่อนของมันได้คำสอนในพุทธศาสนาบางนิกายเช่นนิกายเซนจึงบอกว่าอยู่นิ่งๆให้จิตสู่สภาพเดิมแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันได้และมีความสงบสุขข้อนี้ก็ไม่ได้หมายความไม่ทำอะไรก็หมายความว่าอย่าให้ความคิดปรุงแต่งใหม่ๆที่เป็นตัวกูของกูเข้ามาให้จิตอยู่ตามสภาพเดิมเท่านั้นมีเท่านั้นเองไอ้ที่ไม่อยู่นิ่งหรือทุกตนนี่มันไปทำไอ้ความคิดปรุงแต่งเรื่องตัวกูของกูขึ้นมาใหม่ๆเรื่อย conceptual thought ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นตามที่กระทบอารมณ์นี่อยู่ไม่นิ่งทุกคนไปรับอารมณ์มาปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูอยู่ตลอดเวลาคือว่านี่เป็นความโง่พอไม่มีอันนี้อยู่นิ่งๆไม่มีอันนี้นี่คือความฉลาดก็ว่าความฉลาดมีมาแล้วในธรรมชาติของจิตมาแต่เดิมแน่แล้วที่มันจิตชนิดนั้นมันคงไม่อยากไปโลกประจันหรือไม่อยากไปอะไรทำอะไรอย่างนั้นซึ่งคนสมัยนี้เขาต้องเมาว่าเป็นคนโง่คนบ้าคนคือคนฆ่าคนล่าสมัยในทางใจที่เขาจะหาแต่ความจริงในธรรมชาติแท้ความรู้เดิมๆของจิตแท้ๆนั่นคือความพักผ่อนทางวิญญาณอยู่ในตัวตลอดเวลามันไม่ได้ไปหาไอ้ความยุ่งหรือเรื่องที่จะทรมานจิตทั้งถ้าพูดอย่างภาษาตำนวนพวกนี้ก็พูดว่าอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก็เท่านั้นเอง ถ้าฟังไม่ถูกก็เลยเป็นนิ่งจนไม่ทำอะไรทางร่างกายก็ไม่ทำอะไรทางจิตก็ไม่คิดอะไรทางวิญญาณก็ไม่รู้จะวางไว้ที่ไหนอย่างนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่นิ่งๆอย่าทุกข์ทนอย่าไปปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูรูปนั้นรูปนี้ขึ้นมาที่สภาพเดิมของจิตมันก็รู้เองแหละว่าจะต้องทำอะไรควรทำอะไรทำเท่าไรยังไงจะกินจะนอนจะสังคมกันอย่างไรมันรู้ได้หมดเองตามธรรมชาติเดิมแท้และพอดีด้วยไม่มากไม่น้อย หมายความว่าในจิตมีธาตุศักดิ์สิทธิ์ในตัวจิตนั้นมีธาตุศักดิ์สิทธิ์กายศิษย์มีแสงสว่างมีปัญญามีอะไรรู้เองตามมาสมตามชื่อของมันที่เราเรียกมันว่ามโนมโนแปลว่ารู้คือรู้อยู่ตามธรรมชาติและถูกต้องและพอเหมาะพอดีที่มนุษย์ไอ้ที่รวมเรียกกันว่ามนุษย์เนี่ยมันไปก้าวหน้าชนิดที่ให้ไอ้มโนธรรมชาติเดิมนั่นสูญเสียธรรมชาติเดิมไปหมดมีความคิดปรุงแต่งเข้ามาใหม่นี่ไม่ใช่จิตนะอย่าเข้าใจว่าจิตนะเป็นความคิดปรุงแต่งไม่ใช่จิตแล้วก็ไม่ใช่จริงเรียกว่าไม่ใช่จิตเดิมหรือไม่ใช่จิตเป็นความคิดปรุงแต่งมาครอบงำห่อจิตมาหุ้มห่อจิตสูญเสียความเป็นสมภัสสรก็เลยร้อนเป็นไฟไม่มีการพักผ่อนตามสภาพเดิมแท้ของจิตเนี่ยถ้าจะถืออย่างนี้ง่ายๆสั้นๆอย่างนี้ก็ได้ไม่มีเรื่องมากไม่มีบทเรียนมากมายอะไรรักษาสภาพเดิมระวังเพื่อรักษาสภาพเดิมแล้วก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าที่จิตตามสภาพเดิมมันต้องการ
ก็ไม่อ่านไม่อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ฟังวิทยุไม่สนใจเรื่องไตรโลกภพจำไม่ก็ได้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องเลวไหลเรื่องไม่คุ้มค่าเรื่องไม่คุ้มค่ากับที่สูญเสียความสงบแล้วคุณไปเลือกเอาเองคุณจะเอาเท่าไรยังไงเอาเท่าไรที่ผมพูดนี่ก็พูดเพื่อว่าให้รู้จักมันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายทรมานอย่างสุดโต่งและทั้งฝ่ายพักผ่อนอย่างสุดโต่งเมื่อตลอดเวลาที่ก่อนมาบวชนี่ก็ล้วนแต่เต็มบริการทรมานมาบวชนี่ก็พบความพักผ่อนบ้างหรือมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เอาไปทำให้สมดุลกันแต่ความสำคัญมันก็อยู่แต่ที่ว่าเมื่อใดเกิดมีการเกิดขึ้นแห่งความคิดปรุงแต่งว่าตัวกูของกูเมื่อนั้นก็เริ่มเป็นการทรมานวิญญาณเมื่อใดไม่มีก็เป็นความพักผ่อนอยู่ตลอดเวลาการบวชมีความมุ่งหมายข้อนี้เป็นเจตนารมณ์ก็เลยจะต้องสนใจให้รู้ให้เข้าใจให้ทันกับเวลาที่จะที่มีอยู่เนี่ยเราเชื่อมความกันว่าเราพูดถึงการบวชเพื่อควบคุมตัวกูของกูเพราะว่าการบวชมีเจตนารมณ์เพื่อจะพบความพักผ่อนทางวิญญาณเดี๋ยวนี้บอกให้รู้ว่าความพักผ่อนทางวิญญาณนั้นจะมีต่อเมื่อความสุขชนวัดวัดตัวกูของกูไม่เกิดขึ้นมาใหม่ทำลายสภาพเดิมของจิตเท่านั้นเองเอาไปคิดนึกดูกันวันหนึ่งคืนหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะพูดต่อไปถึงเรื่องที่มันเนื่องกันวันนี้ก็พอกันที